เอามาดูหนึ่งเรื่องดีๆกันบ้างแน่นอนหลายคนหลายท่านเห็นไปแล้วในทางโซเชียลมีเดียคุณกองแก้วเป็นหนึ่งท่านที่เห็นแล้วแล้วก็มาบอกเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของปลัดอำเภอบางบัวทองค่ะอันนี้เป็นกระแสอยู่ทางโลกโซเชียลเลยแชร์ภาพกันคือปลัดท่านนี้ท่านมีปัญหาเรื่องของการได้ยินมีประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยฟังนะคะแล้วก็มีความสามารถพิเศษเขียนหนังสือกลับหัวได้คนก็เข้าไปแชร์ภาพกันนะคะที่เป็นประเด็นดีเนี่ยเพราะว่ามีเสียงชื่นชมท่านมากเลยว่าแม้ว่าจะมีอุปสรรคทางด้านร่างกายแต่ตั้งใจทำงานมากเป็นที่รักของชาวบ้านเป็นกันเองกับชาวบ้านรวมไปถึงเป็นที่รักของผู้ที่ทำงานอยู่ด้วยนะคะใช่นี่แหละค่ะความเป็นที่รักทั้งกับประชาชนทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชานะคะก็เลยทำให้เสียงชื่นชมดังกล่าวเนี่ยดังไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าอ้าวแล้วในส่วนของกระทรวงล่ะมีความคิดเห็นกับพฤติกรรมหรือว่าการทำงานที่ดีแบบนี้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอยากให้ข้าราชการทุกๆคนเนี่ยนำท่านมาเป็นแบบอย่างโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวชื่นชมนายสุรชาติกลิ่นโกมุตปลัดอำเภอบางบัวทองค่ะว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินต้องใส่เครื่องช่วยฟังเนื่องจากประสบอุบัติเหตุแต่เรื่องดังกล่าวกลับไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานนะคะแล้วก็ยังคงเป็นคนที่ตั้งใจทำงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการทุกคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและอยากให้ทุกคนนำไปเป็นแบบอย่างติดตามประเด็นนี้นะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะท่านก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพราะว่าท่านประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีภาวะที่การได้ยินไม่ดีแม้ว่าใส่เครื่องฟังแล้วแต่ท่านเป็นคนทำงานดีในพื้นที่นะก็อายุก็เยอะแล้วเป็นรุ่นเดียวกับท่านรองปลัดนิสิตเนี่ยนะก็ทำงานดีก็ทางผู้บัญชาคงดูแลอยู่แล้วนะอันนี้เป็นภาพบวกๆแล้วก็เป็นการทำงานของข้าราชการที่ดีๆตรงนี้เองท่านอยากฝากถึงข้าราชการก็เป็นกำลังใจให้กับข้าราชการทุกคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนโปร่งใสไม่คดไม่โกงบริการประชาชนด้วยจิตวิญญาณของข้าแผ่นดินนะก็ให้กำลังใจทุกคนผมก็อยากให้ทุกคนทำตัวอย่างนี้แหละนะไม่ว่าจะเป็นคนสมบูรณ์คนพิการคนรับเงินเดือนของแผ่นดินแล้วก็อยากให้ตั้งใจทำงานก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่นำมาให้ชมกันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือว่าคนที่ทำงานในทุกตำแหน่งไม่จำเป็นต้องข้าราชการแค่ทำงานตามที่เรารับเป้าหมายให้ดีที่สุดนะคะใช่ให้บริการประชาชนทำงานให้เต็มที่นะคะเพราะว่าการทำงานเนี่ยไม่เฉพาะที่เราจะมอบให้กับประชาชนหรอกและสุดท้ายเนี่ยทั้งหน่วยงานแล้วก็ประเทศชาตินี่แหละที่จะสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ค่ะ